วันนี้หนึ่งเรื่องที่เต็ม TikTok ไปหมดเลยจริงเป็นอุทาหรณ์ครับเนี่ยอยากถูกหวยกันมั้ยอยากสิอยากถูกรางวัลที่1กันนักนะเนี่ยทุกคนเป็นความฝันฉันคืออยากจะทำเดี๋ยวก่อนวันหนึ่งเดี๋ยวขอให้รวบรวมเสร็จก่อนจะสรุปคนที่ถูกรางวัลที่1ชีวิตแต่ละคนพังหมดนะเออน่าทำนะเธอจริงจริงหมายถึงว่าได้รางวัลใหญ่ก็จริงแต่ชีวิตพังหลังจากที่ได้รับรางวัลแล้วฉันเคยทำตอนมูไนท์ได้ตอนนั้น30 40ล้าน50ล้านครับข้ามาฝั่งไทยปุ๊บโดนรถชนตายหมดเลยหรือแบบแต่ละคนอ่ะเราลองสรุปกันแต่ละคนวันนี้หนึ่งเรื่องที่ใน TikTok เขาออกมาแชร์มีคนคนหนึ่งเขาออกมาเล่าชีวิตของเขาฮะแต่เขาออกมาแชร์ใน TikTok เขาเคยมีโชคมหาศาลนะฮะถูกรางวัลที่1จำนวน12ล้านบาทแต่ปรากฏชีวิตกลับไปอยู่กับการพนันออนไลน์สุดท้ายหมดเนื้อหมดตัวขายทุกอย่างจนไม่เหลืออะไรเลยอันนี้คือที่ทำตัวเองด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแม้แต่บ้านที่ซุกหัวนอนติดพนันออนไลน์ญาติหายเกลี้ยงโทรหาใครก็ไม่มีใครรู้จักอีกแล้วครับวันนี้คุณเมย์เขาเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังจากที่ถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่1เนี่ยเป็นเงิน12ล้านบาทฮะหมดตัวเพราะอะไรฮะติดการพนันออนไลน์นี่แหละเขาบอกว่าเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จำนวน12ล้านได้เงินจำนวนนี้ก็ไปโปะหนี้ที่เหลือแล้วก็ได้ซื้อบ้านซื้อรถหมดไปประมาณ4ล้านบาทจากนั้นก็ให้ญาติพี่น้องที่เป็นครอบครัวเดียวกันนะหลายแสนเหมือนกันซึ่งในตอนนั้นน่ะตนเป็นคนญาติเยอะมากญาติพี่น้องก็เยอะมากหลายคนเข้ามาขอเงินซึ่งอะไรก็ช่วยได้ก็ช่วยไปแหละแล้วก็นำเงินไปซื้อทองไปทำสัญญกรรมไปสร้างบ้านให้กับญาติพี่น้องด้วยจากนั้นก็นำเงินบางส่วนเนี่ยมาลงทุนครับไอการลงทุนของเขาคือการไปเล่นการพนันออนไลน์เป็นบาคาร่าเนื่องจากก่อนหน้านี้เล่นมาก่อนแล้วครับแต่ว่าแม่มันเสียใจมันไม่มีทุนถูกหวยมา12แล้วกูมีทุนแล้วครับทุนไปแทงบาคาร่าออนไลน์ประกอบกับช่วงนั้นเป็นช่วงโควิด19ประเทศล็อกดาวน์ไม่สามารถหาเงินได้ใช่ไหมครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายจึงตัดสินใจลงทุนการลงทุนเขาคือการเอาเงินไปเล่นการพนันออนไลน์จากตอนแรกๆหลักหมื่นครับพี่สักพักหลักแสนสักพักหลักล้านมันเร็วมากยอมรับแม่ช่วงแรกๆเปิดบัญชีใหม่ๆยังไงก็ได้ครับเชื่อไหมนางเล่นบาคาร่าน่ะจาก12ล้านน่ะนางไปซื้อบ้านซื้อรถแล้วใช่ไหม4ล้านใช่ไหมนางเล่นไปแล้วบัญชีนางมี20ล้านก็รวยแล้วนะแสดงว่าแรกๆได้มันทำมันพนันถูกป่ะพนันอ่ะแรกๆจะได้ออกมังกรไงแรกแรกได้ฉันเห็นหลายคนแล้วใช่แรกแรกรวยหลังๆนี่นอกระบบอยู่หน้าบ้านเลยทั้งหมดพนันถ้ารู้จักพอจะรวยจริงมันไม่มีหรอกพอไม่มีมันจะแบบอยากได้เพิ่มผีพนันเข้าสิงจริงจังหวัดชีวิตพลิกผันอยู่ที่ญาติพี่น้องมาเล่นการพนันด้วยสิปรากฏแม่เริ่มเปิดอคเคาท์เดียวกันเขาโกงไป2ล้าน6ครับแล้วเราก็เล่นเสียจึงทำให้เกิดความโลภอยากได้เงินที่เสียไปอ่ะคืนมาเอาละเว้ยเงินสดหมดกูทำยังไงหันกลับไปบ้านรถเรามีอ่ะบ้านมี20ล้านเล่นหมดหมดเลยบ้านรถเรามีเอาไปจำนองสิแล้วบ้านดีด้วยนะเอาไปจำนองสิครับเพื่อเอามาลงทุนในการเล่นการพนันอีกปรากฏว่าเล่นเท่าไหร่ก็มีแต่เสียจนทำให้ไม่เหลืออะไรเลยฮะญาติพี่น้องค่อยๆหายค่อยๆหายค่อยๆหายจากตอนแรกอ่ะมีคนรู้จักโทรมาขอยืมเงินแต่ตอนที่เราไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยโทรไปหาใครพันสองพันยังไม่มีใครให้เลยคือคุณเมย์อ่ะเขาบอกนะคะบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ถ้าเกิดว่าเขาสามารถย้อนเวลากลับไปได้นะคะก็จะจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้รางวัลมาจะจัดการให้ดีกว่านี้สาเหตุที่ลงโซเชียลเพราะว่าอยากออกมาเตือนใจทุกๆคนนะคะว่าเรามีเงินมากเราควรจะแบ่งเงินและวางแผนการเงินการวางแผนการใช้เงินให้ดีรวมไปถึงพนันออนไลน์ถ้าเกิดว่าไม่เล่นจะเป็นสิ่งที่ดีกับเรานะคะซึ่งตอนนี้ชีวิตของคุณเมย์บอกว่าเขาขอเริ่มต้นใหม่แล้วก็ตอนนี้หางานทำแล้วก็เช่าห้องอยู่เรื่องนี้มันไม่ใช่คอนเทนต์แต่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเอง เธอเนี่ยเธอบอกว่าเธอถูกรางวัลที่1ในงวด1ตุลาคมปี2563ก่อนที่จะไปขึ้นเงินที่กองสลากนะคะสุดท้ายการพนันชีวิตทำให้เธอชีวิตเธอพังและตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยใช่ครับผมนอกจากนั้นนะครับพบว่าเมื่อเดือนธันวาคมเนี่ยปี65เนี่ยคุณเมย์เนี่ยได้โพสต์ประกาศขายบ้านในกลุ่มซื้อขายที่ดินนะครับจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยแม้กระทั่งเมื่อเดือนมีนาคมปี66เนี่ยก็ประกาศขายบ้านอีกครั้งนะครับหลังที่คุณเมย์เนี่ยออกมาเปิดใจเรื่องนี้นะครับก็มีคนเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากรวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับแล้วก็ให้กำลังใจคุณเมย์ล้นหลามเลย
คนเราอ่ะมี20ล้านก็อยู่สบายนะถ้าจัดสรรดีๆอ่ะไม่หรอกการพนันออนไลน์เห็นหลายคนแล้วหมดเนื้อหมดตัวบาคาร่านี่พังหมดเลยบางคนฆ่าตัวตายนะวันดีสนุกฟรีมีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี